ฉันเป็นหนี้บุญคุณนะต่อไปนี้ฉันจะมาหาน้าทุกวันฉันจะดูแลน้าให้ดีเหมือนกับที่น้าดูแลฉันนะจ๊ะคุณกำไรในที่สุดเองก็กลับมาจนได้คงเพราะว่าฟ้าดินเมตตาบ่าวช่วยให้บ่าวรอดพ้นจากการถูกใส่ความจากคนชั่วช้าคุณกำไรก็ระวังตัวให้ดีๆเถอะเจ้าคะบาปกรรมมันมีจริงเองยังปากกล้าเหมือนเดิมเองพูดถึงเรื่องบาปกรรมขึ้นมาก็ดีแล้วเองเคยได้ยินไหมบาปกรรมที่พ่อแม่ก่อแต่คนเป็นลูกต้องชดใช้น้าเฟืองเป็นอะไรจ๊ะน้าเฟืองนี่แกยังไม่รู้อีกหรือว่าแกกับอีเฟืองเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนี่หมายความว่าคุณกำไรรู้หรือเจ้าคะว่าบ่าวกับน้าเฟืองเป็นอะไรกันแล้วทำไมน้าเฟืองถึงต้องคอยช่วยบ่าวน้าเฟืองเป็นอะไรจ๊ะเองนี่ช่างโชคดีเหลือเกินมีแต่คนเป็นห่วงเองกำไรแค่เข้ามาดูอีเฟืองนะเจ้าค่ะว่ามันหายหรือยังเข้ามาดูหรือเข้ามาปิดปากมันกันแน่คงจะกลัวว่าอีเฟืองจะพูดเรื่องชั่วช้าที่ทำไว้น่ะสิ